าจากผู้หญิงความรู้สึกที่มาร่วมงานกันค่ะมีใครกำลังทำที่มาด้วยก็รู้สึกดีใจที่ได้มาเจอการทำเยอะอีกครั้งขอบคุณครับดีใจครับแบบว่าได้เจอเยอะๆแบบยังเป็นทางการมันรู้สึกว่าครับรู้สึกว่าครับครับขอบคุณครับดีใจที่เขายังรักเราครับเราเล็งสินค้าอะไรในร้านเป็นพิเศษบ้างครับไม่ใช่พอแบบมาช็อปสบายนะแต่ว่าพอเห็นสินค้าหลายๆอย่างก็มีอะไรที่หน้าตาจริงๆอยู่นะเพราะว่าผลิตภัณฑ์เขาเยอะมากแล้วปกติตัวเองยังไงอะคะทั้งคู่เลยอะกินอาหารครบ5 หมู่ออกกำลังกายถ้าเกิดมีเวลานะครับแล้วก็ใช้สกินแคร์ที่มันเหมาะกับผิวเราอะผมเป็นคนที่หน้าแห้งก็แสง่ายก็จะใช้อะไรที่มันผ่อนก็จริงผมใช้สกินแคร์นี่ผมเป็นคนชอบใช้นะแต่ว่าใช้ทีแล้วแบบชอบซื้อผลิตภัณฑ์ที่มันเยอะๆไปเลยทีเดียวแล้วปัจจุบันตอนนี้ใช้มาเป็นปีแล้วก็ยังไม่หมดสักทีเนี่ยก็ยังใช้ตัวที่เคยซื้อไว้อยู่ตลอดครับฝากร้านนิดนึงแค่นี้เหรอฝากร้านได้โอเคฝากร้านก่อนฝากร้านนอตตี้บิวตี้นะครับก็มีผลิตภัณฑ์มีผลิตภัณฑ์ให้เรื่องช็อปเยอะมากเลยครับก็เขามีให้บริการหลายสาขามากแล้วสาขานี้เป็นสาขาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วก็อยากให้ลองใช้กันมีน้ำหอมราคาถูกด้วยแล้วราคาถูกแล้วก็ของแท้ด้วยใช่ครับยังไงก็ฝากดูครับมันน่าจะมีผลิตภัณฑ์ที่หลายๆคนเคยใช้อยู่แล้วแหละอะไรเงี้ยก็หาลองมาซื้อที่นี่น่าจะมีสำหรับวันนี้เทรนด์ทวิตเตอร์ขึ้นเทรนด์ด้วยสำหรับไปซื้อรักถึงหนึ่งวอลเราสองคนได้เข้าไปอ่านแล้วไหมครับอ่านแต่ว่าขึ้นเทรนด์เช้ามากยังไม่ตื่นเลยก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ยังคิดถึงเราอยู่เพราะว่าเราห่างหายจากการทวิตไปพักหนึ่งทุกคนก็พักกันหมดเลยใช่แล้วทุกคนเหมือนอัดอั้นกันมากครับใช่ใช่ปล่อยมาเต็มที่ก็ได้อ่านอะไรที่มันสร้างกำลังใจในการเห็นถึงความคิดถึงแหละเนาะแปลว่าพลังของทุกคนดูคิดถึงเราก็จริงแหละมันไม่มีใครคาดคิดหรอกว่าครั้งนึงในชีวิตจะมีคนมารักเราแบบนี้ยินดีมากๆแล้วก็มีความสุขขอบคุณมากนะครับอยากบอกอะไรกับแฟนคลับบ้างไหมครับก็อยากขอบคุณเหมือนเดิมนะครับขอบคุณที่แบบอยู่กับเราตลอดไม่ว่าจะผ่านอะไรมาบ้างเนี่ยเขาก็ยังอยู่กับเราตลอดก็ขอบคุณจริงๆครับขอบคุณมากๆที่เป็นกำลังใจให้เราแล้วก็ทำให้เรามีค่าขึ้นว่าเราก็เป็นกำลังใจให้เขาได้ใช่ครับขอบคุณมากครับสำหรับเรื่องซีรีส์คนรักคุณพี่ซึ่งจะมีภาค2เนาะเป็นเรื่องราวเต็มที่ราวแล้วตอนนี้มีการถ่ายทำไปที่ไหนแล้วบ้างครับจะออนแอร์ปีหน้าออนแอร์ใช่ปีหน้าครับแต่ว่ายังไม่ได้ถ่ายยังไม่ได้เริ่มเลยเนาะยังไม่ได้เริ่มกระบวนการถ่ายอย่างโวเองตอนนี้ก็มีเพลงปล่อยออกมาครับรับใช่ไหมครับกระแสตอบรับดีมากเลยดีเป็นยังไงบ้างครับเราได้ดูเอ็มทีเซอร์เอ็มก็น่ารักดีครับก็โทนสีอะไรเนี่ยชอบมากลองมามันจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ไหมกันกับกราฟก็สนุกดีครับแต่ว่าอาจจะแต่ก็สนุกครับกราฟเป็นคนน่ารักนิ่งๆเนี่ยแล้ววันนี้เขาหลุดโพยังยังใช่ไหมครับรออดทนนะครับกราฟอย่าพูดอะไรนะครับเหมือนจะมีอะไรเซอร์ไพรส์เป็นพิเศษไหมอ่ะมีอะไรเป็นเซอร์ไพรส์พิเศษในทีเซอร์ที่ปล่อยออกมาไหมเซอร์ไพรส์ผมเลยจะเป็นการสปอยมันเซอร์ไพรส์มากแล้วก็พอดเรื่องมันดีมากผมได้กินแล้วก็ลงถ่ายรู้สึกน่ารักมากยินแล้วครับมีได้ดูผลงานของโบ้บ้างหรือยังครับผลงานเพลงนะใช่ครับมีดูอยู่เพราะว่าก็ไปรีทวิตอยู่นะเราเห็นแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างน่ารักดีเลยช็อตที่แบบทั้งคู่เลยต่างคนต่างแบบเหมือนสติหลุดแล้วแบบเทคนหนึ่งเทนมคนหนึ่งเทคอนเฟกต์ด้วยก็ดูแบบว่าภูมิเด็กๆแบบป๊อปปี้อ่ะมันก็น่ารักนะทั้งสองคนเลยใช่ไหมไม่เป็นอะไรที่ว่าน่ารักคะใน MV อะไรที่ว่าน่ารักคือ acting อ่ะการกระทำ acting มันดูน่ารักหมดเลยแบบว่ามันเหมือนเราได้เห็นในหนังหลายๆเรื่องนะแบบว่าเวลาที่คิดอะไรไปเรื่อยแล้วแบบจะดูโก้ใช่ป่ะทั้งแบบเทนมหรือเทคอนฟลิกต์ที่มันหกอ่ะแล้วเอามาใช้ใน MV แล้วกับชื่อเพลงอ่ะมันก็ดูตอบโจทย์แล้วยิ่งเป็นเขาที่ดูน้องด้วยอะไรเงี้ยชื่อเพลงว่าอะไรนะครับแล้วเจอยังคะ
น่าจะเจอพร้อมเพลงเขาปล่อยเลยก็ฝากถึงผลงานให้ก่อนผลงานช่วงนี้นะครับงานช่วงนี้ที่ก็จะมีรอติดตามซีรีส์เต็มของพวกเรานะครับคนรักพื้นที่แล้วก็ยังมีรายการที่จะออกว่าเป็นรายการคู่ใช่ครับเป็นรายการคู่ครับชื่อ WXY ครับผมมีโปรเจกต์ผมเอาโปรเจกต์สอบผมเอาฝากไว้เลยฝากเลยฝากโปรเจกต์จบผมเลยคืออะไรเนี่ยคือฝากแล้วได้อะไรไม่รู้มีส่วนได้ไหมแล้วไปสัมภาษณ์อาจารย์ในทีนึงไปกดดันแบบว่าให้น้องจบสักทีนักข่าวไปอาจารย์ให้น้องจบได้แล้วน้องได้ทำงานร้อนเล่นผมร้อนเล่นครับ